แต่จะมากันยกแกงทั้ง16คนเลยครับเพื่อมอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนครับทุกนั้นบังเทิงจากวันที่มันว่างเปล่าเธอทำให้มันมีคุณค่าอยากบอกให้เธอได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เธอให้มาขอบคุณจากหัวใจขอบคุณในความหวังดีขอบคุณที่น้ำใจความรักที่มีวันที่สิ้นหวังเธอทำให้ฉันมีพลังในยามที่พลาดพลั้งเธอคอยอยู่เป็นกำลังใจอยากบอกให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่เธอนั้นมีให้ขอบคุณจากหัวใจจากหัวใจในความหวังดีความรักที่มีขอบคุณจากหัวใจจากหัวใจในความหวังดีขอบคุณในน้ำใจฉันไม่ได้พบเธอในรูปแบบที่ไร้ในความหวังนี้ฉันรอไม่ได้ว่าฉันจะรักใครขอบคุณในความรักที่มีฉันไม่ได้พบเธอในรูปแบบที่ไร้เชิญว่าที่นักล่าฝันทุกคนนะครับไปฟังคอมเมนเตอร์นะครับเริ่มที่คุณทาทาครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทั้ง16คนของพี่นะจ๊ะสวยหล่อทุกคนเลยวันนี้นะคะพี่ก็ภูมิใจนะคะได้เห็นทั้ง16คนของพี่นะคะเหมือนที่พี่พูดไว้กับหนุ่มหล่อของพี่ทุกๆคนนะคะว่าวันนี้มันเป็นวันที่มันชัดเจนสำหรับพี่ว่าใครจะเป็น12คนนักล่าฝันที่จะได้อยู่บ้านต่อไปฉะนั้นมันจะชัดเจนมากว่าใครจะเป็นคนที่ส่องแสงแล้ววันนี้เมื่อกี้นี่พอน้องๆสาวๆสวยๆของพี่ออกมาลูกสาวออกมาก็เห็นเลยชัดเจนว่าใครส่องแสงยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่วันนี้สวยๆหล่อๆกันทุกคนเอาเป็นว่าเมื่อกี้นี่มันก็เห็นถึงความ
ผูกพันระหว่างเพื่อนนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วน่ารักอบอุ่นกันดีพี่ชอบค่ะพี่ชอบพี่ว่าร้องกันได้ดีอบอุ่นดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยคุณปังครับ สวัสดีนะครับสำหรับน้องๆนักล่าฝันผู้หญิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชว์นี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยืนยันเลยว่านักล่าฝันซีซั่นนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถค่าเฉลี่ยดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับผมอันนี้ก็จริงอย่างที่พี่ทาทาบอกว่าเวลาร้องอยู่ด้วยกันรวมๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าใครเนี่ยชัดเจนขนาดไหนแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าชัดเจนจริงๆต้องคุณติ๊กชีโร่นะครับขอให้โชคดีครับคุณไก่ครับอ้าวจบดื้อๆเลยเนาะโอเคน้องทักทายน้องผู้หญิงนะครับสวัสดีนะครับครับสำหรับเพลงที่ผ่านไปเนี่ยพี่ว่าก็ถ้าฟังโดยรวมๆก็โอเคนะครับเรื่องสองแสงต้องสองแสงเดี๋ยวพี่รอตอนร้องเดี่ยวด้วยเป็นข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้พี่มีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันจะเกิดช่องว่างเยอะทีเดียวกับการที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรกันดีตรงนั้นนะครับช่วยคิดให้พี่ด้วยในครั้งหน้าต่อไปพยายามหาอะไรทำหน่อยนึงอย่ามัวแต่มองกันนะครับแล้วก็ส่วนที่สองคือพี่ไม่รู้ว่าใครร้องบางทีการที่แสดงออกมาในการที่เราจะแสดงในกลุ่มเยอะๆเนี่ยเราจะต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเพื่อจะได้รู้เพื่อจะให้กล้องถ่ายเพื่อจะให้คนในที่นี้ดูด้วยว่าใครร้องนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับนอกนั้นก็ถือว่าโชว์นี้ก็ฟังดูดีครับโชคดีครับขอบคุณค่ะ